สวัสดีครับปุติครับวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการวาดภาพสัตว์เป็นท่าทางแบบต่างๆที่เราคุ้นเคยนะครับสัตว์ก็จะมีที่เรารู้จักก็จะเป็นพวกหมูสุนัขแมวนกเต่าปลาปูอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะเอามาเขียนกันแบบง่ายๆให้น้องเอาไปใช้น้องๆที่ดูแล้วเอาไปใช้ได้ในโรงเรียนนะครับจะเป็นแบบรูปทรงง่ายๆของวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วเอามาประกอบกันนะครับให้เป็น1ภาพตอนนี้เรามาดูรูปแรกกันก่อนนะครับเรามาดูสุนัข กันก่อนที่เราคุ้นเคยส่วนใหญ่สุนัขของเราก็จะร่างเป็นแบบวงรีหน่อยนะครับวงรีเพื่อให้มันทำหัวแล้วก็ใส่สุนัขก็จะมีหูอยู่2หูนะครับมี2หูมีจมูกโตๆหน่อยนะครับตานะฮะเมื่อเราเขียนในนี้ก็ตาเล็กข้างใหญ่ข้างก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนะสุนัขก็มีหนวดนะฮะมีลูกตาอยู่ด้านในนะแล้วเสร็จแล้วสุนัขก็จะนั่งนะครับจะนั่งขาหน้าก็มี2ข้างมี2ข้างเสร็จแล้วก็มีขาหลังอีก2ขาสุนัขก็มีหางแค่นี้เราก็ได้สุนัขแลบลิ้นหน่อยนะฮะนะอันนี้ก็จะเป็นสุนัขท่านั่งนะรอคำสั่งรออาหารรออะไรพวกนี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นสุนัขที่กำลังวิ่งสุนัขที่เป็นที่กำลังวิ่งแล้วก็วงรีเป็นรูปทรงง่ายๆเป็นวงรีเหมือนเดิมแล้วก็มีหูนะฮะทีนี้เราลองทำหูแบบหนึ่งครับมีจมูกครับแล้วก็ปากตาสองตาวิ่งไปข้างหน้าครับมีคอสุนัขมีเจ้าของก็จะมีปลอกคอนะครับทีนี้มาถึงตำแหน่งที่เด็กหลายคนชอบเขียนแล้วลืมก็คือขานะครับขานะครับแล้วอีกข้างหนึ่งก็ออกมาข้างๆติดกับส่วนที่มันด้านคอมันลงไปนะฮะทีนี้มาถึงขาหลังขาหลังจะไม่เหมือนขาหน้าเด็กๆบางคนจะสับสนนะฮะขาหลังก็จะมีน่องด้วยนะฮะมีน่องนะครับมีน่องก็คือเราตรงตัวเราก็ทำเป็นวงรีก่อนก็ได้นะครับวงรีเสร็จใส่หางนะฮะส่วนอีกขาหนึ่งก็จะซ้อนกันลักษณะนี้ก็จะเป็นสุนัขที่วิ่งอยู่นะครับมีลวดลายนะอาจจะมีลายนะใส่ลงไปอันนี้เราก็จะได้สุนัขแบบง่ายๆนะทีนี้ลองมาตัดเส้นกันดูนะครับอันนี้เราก็ได้สุนัขที่กำลังวิ่งกับนั่งอยู่ทีนี้ถ้าจะวิ่งให้เห็นอากับกิริยาหรือท่าทางที่เราวิ่งอาจจะมีเส้นเส้นเข้ามาช่วยหน่อยเส้นเข้ามาช่วยเสร็จปุ๊บเนี่ยสุนัขก็จะเหมือนจะวิ่งไปข้างหน้านะครับเราก็ได้ภาพสุนัขที่กำลังนั่งและวิ่งตอนนี้เรามาดูภาพที่2ที่เราจะเขียนนะครับพอเราเขียนสุนัขไปเสร็จแล้วทีนี้เราก็ลองมาเขียนแมวกันดูบ้างนะครับแมวลักษณะของแมวกับสุนัขเนี่ยจะคล้ายกันแต่เราจะต้องวาดเอกลักษณ์ของเขาออกมานะฮะอย่างสมมุติว่าเราเริ่มร่างที่หัวนะฮะถ้าเป็นสุนัขเราจะวาดวงรีที่ยาวลงนะฮะแต่ถ้าเป็นแมวเนี่ยเราจะวาดทางขวางนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ใส่หูแมวเนี่ยหูจะใหญ่นะฮะหูจะใหญ่กว่าแล้วตาก็จะโตกว่าตาโตกว่าแมวสุนัขนะฮะทีนี้อยู่ที่ว่าตรงนี้เราจะใส่นะฮะก็ล่างขึ้นมานะครับจมูกของแมวจะเล็กกว่าจะเล็กกว่าแล้วก็แมวก็ชอบร้องเมี้ยวเมี้ยวอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มใส่มีหนวดทีนี้ลองมาทำท่านั่งเหมือนกันนะฮะ
ก็นั่งเหมือนกันเราล่างลงมาตรงๆก่อนนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้หรืออะไรก็ได้นะฮะแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มใส่ขาขาแมวก็จะมีขาหน้า2ขาหลัง2นะฮะแต่ขาแมวเนี่ยจะยาวกว่าขาสุนัขนะจะยาวกว่าแล้วก็มีอุ้งเท้าหางแมวก็จะม้วนจะม้วนเข้าหรือม้วนออกก็แล้วแต่นะฮะแล้วแค่นี้เราก็จะได้แมวในลักษณะของการนั่งนะลักษณะการนั่ง1ตัวเสร็จแล้วเรามาลองดูแมวที่กำลังตกใจเพราะแมวกำลังตกใจเนี่ยอย่างสมมติว่าก็โดนจู่โจมหรือว่าโดนอะไรเห็นอะไรตกใจนะครับเราก็จะวาดแมวตาโตๆหน่อยฮะตาโตๆหน่อยเราล่างขึ้นมานะครับยังเป็นวงรีอยู่เหมือนเดิมนะฮะแล้วทีนี้ก็จะเป็นจมูกแล้วทีนี้ก็เป็นปากนะพอเราตกใจก็อ้าปากกว้างหน่อยนะครับก็จะได้นะส่วนตาก็อยู่ตรงกลางนะตาตกใจก็จะเล็กลงนะครับสุดท้ายก็ตัวโค้งก่อนนะครับโค้งแล้วก็มีขายื่นมาข้างหน้ายื่นมาข้างหน้านะตัวโค้งเสร็จก็ส่วนขาหลังก็ลงมาสองข้างนะฮะยืดตัวให้สุดนะฮะแล้วก็ส่วนหางเนี่ยเขาจะฟูนะฮะขนมันที่ตัวก็จะฟูเป็นบางที่นะฮะบางที่เนี่ยเราก็จะได้ท่าที่แมวตกใจนะอันนี้แมวตกใจเราก็มาดูท่าแมวนอนส่วนใหญ่แมวจะนอนทั้งวันเนี่ยอากาศยิ่งดีๆก็จะนอนนานเลยเรามาดูอาวาดแมวนอนก็เป็นวงรีนะฮะใส่หูเสร็จแล้วทีนี้แมวนอนเนี่ยให้เราล่างตาปลื้มที่ทำล่างตาปื้อก็ทำเส้นวงรีหรือครึ่งวงกลมนะฮะแล้วเสร็จแล้วทำลูกตานะวาดตามก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะถ้าใครจะวาดตามก็วาดตามได้เลยเสร็จแล้วก็เป็นจมูกปากนะแล้วก็หนวดยาวๆก็ได้หนวดยาวๆที่มาถึงตรงเนี้ยตรงหัวไหล่นะค่ะให้เราลากแล้วลากข้างหนึ่งยื่นเข้ามาแล้วอีกข้างหนึ่งก็ควายออกไปก็จะเหมือนน้ำแมวนะก็จะได้ความรู้สึกเหมือนน้ำแมวกำลังคุดครูนอนเสร็จแล้วก็ใส่หางเวลาแมวนอนก็ชอบเล่นหางหางก็ชอบแกว่งไปแกว่งมาลักษณะแบบนี้เราก็จะได้แล้วแมวนอนขาอีกข้างหนึ่งเราก็จะมองไม่เห็นนะครับมาตัดเส้นกันนะครับแค่นี้เราก็จะได้แล้วแมวและอากับกิริยาท่าทางของเขาทีนี้เรามาดูต่อไปหลังจากที่เราได้สุนัขและแมวแล้วเราก็ลองมาดูตัวนกวิธีเขียนนกก็จะง่ายๆนะฮะเขียนนกแบบง่ายๆนกเราก็เป็นขึ้นจากวงกลมก่อนนะครับพอวงกลมเสร็จก็เติมนึกถึงไข่ไก่วงลีๆนะฮะวงลีเสร็จปุ๊บนกปิดตาสองตาแล้วก็มีตาสองตาส่วนใหญ่ที่เราเห็นเราก็จะเห็นว่าเราจะใช้พวกวงกลมอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะๆนะแล้วถ้าเข้ามาปากนะเราได้ปากเสร็จเราก็มาที่ปีกนะมาที่ปีกนะครับปีกนกก็มีสองข้างนะข้างหนึ่งเห็นเต็มอีกข้างนึงอาจจะเห็นเฉียงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีขา
ต่อจากนี้เราก็เป็นหางอันนี้นกหันหน้ามาหาเรานะครับทีนี้เป็นนกที่กำลังลงจิกจิกกินของนะทำเหมือนไข่ไก่ก่อนนะแล้วก็ค่อยหาเส้นที่มันสวยทำตานะด้วยวงกลมสองข้างแล้วก็มาใส่ปากนะใส่ปากเสร็จก็ใส่ปีกใส่ปีกก็ทำเป็นรูปมันหยดน้ำแล้วก็ใส่ปีกเข้าไปนี่ก็เป็นแบบง่ายๆเสร็จแล้วก็ค่อยใส่อาหารนกก็มี2ขาแบบนี้เราก็จะได้แล้วนกถ้าตรงแล้วก็ถ้าหันข้างนะฮะก็จะมากินเศษอาหารนะฮะทีพอเขียนนกแล้วก็เลยแถมไก่ให้ตัวหนึ่งนะวิธีเขียนไก่ก็จะคล้ายๆกับนกนะฮะก็คือเราทำเส้นนะวงรีนะวงรีเสร็จปุ๊บต่อเส้นนะครับต่อเส้นเอาเป็นโครงสร้างก่อนนะฮะถ้าเป็นไก่ตัวผู้ก็ลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็ค่อยมาเก็บใส่รายละเอียดนะฮะแค่นี้เราก็จะได้โครงสร้างของไก่ทำใส่ลูกตานะแล้วก็ใส่งอนใส่ปากใส่เดือยนะฮะเสร็จพอมาที่ปีกก็ขานะเราก็เลือกเส้นที่เราคิดว่ามันออกมาแล้วมันจะดูแล้วสวยงามเราก็ไม่เส้นโครงสร้างของเขาก็คือเส้นวงรีนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ใส่นะตรงนี้ใส่เข้าไปเป็นหางไก่หางไก่ก็เป็นเส้นยาวบ้างสั้นบ้างอะไรพวกนี้ฮะก็จะได้ไก่ก็มี2ขามีเดือยตรงนี้ด้วยฮะเดือยไก่ไว้ตีกันทำต่อสู้นะเราก็จะได้ไก่ใช่ไหมฮะถ้าเป็นนกบินเราก็ยังเป็นวงรีเหมือนเดิมนะฮะวงรีแล้วก็ใส่ลูกตานะพอเราได้วงรูปวงไข่วงรีอะไรพวกนี้เสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ใส่ตาเสร็จก็ใส่ปากใส่ง่ายๆแบบนี้แล้วก็ได้ถ้าจะเพิ่มความเส้นให้มันซับซ้อนขึ้นเราก็จะใส่เข้าไปตรงนี้เข้าไปอีกเสร็จแล้วก่อนที่เราจะเขียนปีกให้เราทำเป็นเนี่ยเส้นเหมือนภูเขานะฮะเสร็จใส่เอาไว้เพื่อให้รู้ตำแหน่งของว่าปีกมันจะมาอย่างไรเสร็จแล้วเราก็โค้งเส้นนะฮะอยู่ในนี้นะฮะโค้งตามนะส่วนขานกก็เวลาบินเขาจะหุบนะเข้าไปเก็บไว้นะแล้วก็พอมาถึงตรงนี้ก็ใส่หางนะ3 4เส้นอะไรเงี้ยแล้วแต่เราจะชอบก็จะได้เป็นนกนะฮะนะก็มาตัดเส้นพอเราตัดเส้นเสร็จเราก็จะเห็นว่ามันผ้ามันสวยงามเราก็ลบทำความสะอาดซะนะครับเราก็จะเห็นว่าการร่างภาพสัตว์เนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่นะครับแต่เราใช้แค่แบบรูปทรงแบบง่ายๆน้องๆก็จะวาดได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับหวังว่าน้องๆ
หลายๆคนคงจะเอาไปฝึกฝนแล้วก็เขียนต่อมันยังมีสัตว์อีกเยอะแยะเลยที่เราจะเขียนนะครับถ้ามีโอกาสก็จะกลับเข้ามาเขียนให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เราเอาแบบรูปทรงแบบที่เราเห็นแบบตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วให้น้องๆไปฝึกเขียนดูนะครับก็น่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็น่าจะสวยงามหวังว่าคลิปนี้คงให้ความรู้สึกว่าการเขียนภาพสัตว์ก็ไม่ใช่เป็นอะไรเรื่องอะไรที่ยากจนเกินไปแล้วเราก็มาเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะเรียนกันเรื่องอะไรต่อนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอสอนการวาดรูปนะครับถ้าเกิดว่าอยากทำได้หรือว่าอยากทำเป็นก็ทำตามไปทีละขั้นตอนนะครับต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งในซีรีส์ของวิดีโอสอนการวาดภาพนะครับถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วยังไม่จุใจสามารถไปดูได้อีก9คลิปในเว็บโครงการเลยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใน description มาให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนที่อยากจะวาดรูปนะครับแต่ตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ